น้องเชอรปางของผมฮะตอนนี้เดือดร้อนครับค่ะหน้าตาเป็นยังไงอะเชอรปางเนี่ยหลายท่านไม่รู้จักนะเขาเป็นคนที่ดูน้องเชอรปางก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับเชอรปางเออเชอรปางบ n k 48เอ็ดเขาเป็นกัปตันวงไอดอลนะครับ BNK ที่บอกเนี่ยนะฮะนี่แหละครับคนไหนอะคนรู้จักไหมเชอรปางติกต็อกติกต็อกน่คนคนซ้ายสุดปะอ่าเอออ่าคนไหนอ่ะคนไหนอ่ะ คนที่สไหนพี่โต้งคนไหนนี่คนกลปางน่าจะเก๋เก๋แต่ความจริงเขาหน้าตาเหมือนกันหมดนะคล้ายๆเหมือนกันคือขึ้นบนเวทีปั๊บนี่ผมไม่รู้ใครเป็นใครจริงนะแต่งตัวเหมือนกันทำไมมันได้เยอะขนาดนี้แต่ว่ามันเป็นรูปแบบของเขาล่าสุดครับเธอก็นำเอาภาพจาก IG s t สตอรนะฮะคือมีคนเอาไปตัดต่อภาพ ภาพเธอเนี่ยนะครับจากไอจีนี่แหละ,ะแล้วก็เอาไปโชว์นะฮะแถมมีอะไรอ่ะมีเซ็กทอยอยู่ด้านหลังนะครับแล้วระบุแคปชั่นว่าจากไอจีสตอรี่มีรีโมทอะไรอยู่ข้างหลังเชิญนั่น นะนายสังเกตดูที่ก็คือภาพทำไมมองเห็นภาพเนี่ยไม่ได้อ๋อเขาเบอร์เขาเบอร์เบอไว้ค่ะถ้าไม่เบอร์นี่มองเห็นแน่นอนเหมือนกับว่าที่เธอถ่ายส่วนตัวของเธอข้างหลังในห้องในอะไรเงี้ยมีอุปกรณ์เซ็กทอยเหมือนกับเป็นของปลอมของผู้ชายอะไรเงี้ยใช่ไหมคะประหนึ่งว่าทําให้รู้สึกว่าเอยน้องเชอปังมีใช้เองเหรออะไรอย่างเงี้ยทำให้เธอเสียหายนะคะเป็นเป็นภาพตัดต่อค่ะภาพจริงไม่มีนะคะนั่นแหละฮะเออ แล้วเธอก็บอกว่าเนี่ยมันก็ยังมีนะภาพสมาชิกวง B.N.K คนอื่นๆที่บรรลุนิติภาวะอายุ1 8ูกตัดต่อภาพนะมีการเอาไปเพิ่มขนาดหน้าอกตัดต่อกระโปรงให้สั้นโอ้มีตัดต่อกระโปรงให้สั้นอีกนะทำได้ด้วยหรอเออแล้วเอาไปโพสแคปชั่นในเชิงอนาจารเออเนี่แหละครับกระโปรงปกติก็ประมาณนี้นะเออเธอก็เลยไปกองปราบครับไปกองปราบไปแจ้งความเอาไว้กับตํารวจปอท ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มที่กระทำด้วยนะเพราะว่าเชิร์ไม่ได้ทําค่ะโอ้เห็นไหมค่ะสิบโมงวันนี้จะไปวันนี้ใช่ไหมค่ะก็ไปปอทวันนี้10บโมงนะครับก็ฝากผู้สื่อข่าวตามไปดูน้องเชอร์ปลางของพี่กัพูเขาหน่อยนะคะว่าน้องเดือดร้อนขนาดไหนแล้วจะได้เนาะจะหาคนที่ตัดต่อภาพเอามาโพสต์เนี่ยจะไปตัดตรงตัดต่ออ้าวครับ